ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากหนังสือภายในจังหวัดสุโขทัยที่ทำให้เรานั้นได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ศึกษาหาความรู้เป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและข้อมูลตามส่วนราชการต่างๆในจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะคลิปนี้นะคะกับสุโขทัยเที่ยวได้ทั้งปีวาไรตี้เชิงบวกที่จะพาคุณไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชุมชนเรื่องของอาหารบ้างเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างและวันนี้พาคุณไปดูเขาเล่นว่าวกันค่ะเล่นว่าวไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ใช่เล่นว่าวกลางวันนะคะแต่เล่นว่าวในเวลากลางคืนที่อ่างเก็บน้ำคลองข้างในอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยค่ะเอาละค่ะวันนี้จะพาไปเล่นว่าวตอนตีสามที่อำเภอคิริมาศกันนะคะซึ่งอำเภอคิริมาศได้มีการส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์ประเพณีการเล่นว่าวของชุมชนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนสุโขทัยร่วมกันสืบสานอนุรักษ์และจัดทำว่าวไทยรวมถึงแข่งขันว่าวไทยสืบสานภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านให้คงอยู่ตลอดไปนะคะและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะ Amazing Thailand เล่นว่าวตอนตีสามสู่สายตาชาวไทยและต่างประเทศที่อ่างเก็บน้ำคลองข้างในหมู่ที่7ตำบลศรีคิริมาศอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยซึ่งการเล่นว่าวนั้นเป็นประเพณีที่มีความผูกพันกับชาวอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยมาแต่โบราณแล้วนะคะแต่ความโดดเด่นของการเล่นว่าวของชาวอำเภอคิริมาศนั้นไม่เหมือนใครค่ะซึ่งที่อื่นมักจะเล่นว่าวช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ชาวอำเภอคิริมาศเล่นว่าวกันในตอนกลางคืนเขาบอกว่าเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในข่าวบ้านบอกว่าต้องตื่นตีหนึ่งถึงตีสามว่าวที่ชักขึ้นไปมันจะร่อนลมและเมื่อเล่นว่าวขึ้นไปสูงได้ในระดับหนึ่งว่าวจะติดลมบนส่วนที่ทำไมต้องเล่นว่าวตอนกลางคืนนั้นชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่เวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสามในช่วงฤดูหนาวจะมีลมกำลังพอดีเหมาะแก่การเล่นว่าวและว่าวที่นิยมเล่นกันได้แก่ว่าวปลากระเป๋าว่าวจุฬาว่าวแอกหากสังเกตกันดีๆในตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงที่ตัวว่าวจุฬาประทะกับลมจนเกิดเสียงดังดุยดุยและกลายเป็นที่นิยมมานานในหมู่ของนักเล่นว่าวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะอำเภอคิริมาศนั้นจะจัดให้เป็นประเพณีทุกปีจัดให้มีการประกวดว่าวจำนวน3ประเภทก็คือว่าวจุฬาแบบมีเสียงดังประเภทความคิดและสร้างสรรค์ประเภทว่าวขนาดใหญ่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของอำเภอคิริมาศรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะกิจกรรมหลากหลายทีเดียวนะคะที่จะทำให้ทุกคนนั้นสามารถเที่ยวสุโขทัยได้ทั้งปีค่ะหนังสือต่างๆนี้ก็บรรจุในเรื่องของกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอาหารการกินนะคะลองเปิดแล้วก็ลองเช็คอินจุดท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยได้ทุกที่เลยทีเดียวค่ะสุโขทัยเที่ยวได้ทั้งปีวาไรตี้เชิงบวกที่นำเอาวิถีชีวิตชุมชนความเชื่อศาสนาประเพณีมาบรรจุรวมกันไว้เป็นคลิปวิดีโอพาคุณท่องเที่ยวจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้านะคะกับสุโขทัยเที่ยวได้ทั้งปีวาไรตี้เชิงบวกแบบนี้ค่ะ